สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการรักโลกสัปดาห์นี้นะคะจะพาไปติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับท้องทะเลไทยค่ะหลังจากที่วิถีประมงนั้นเปลี่ยนไปจากการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือแบบทำลายล้างซึ่งเป็นเครื่องมือสมัยใหม่นะคะกลายเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศในทะเลค่ะซึ่งในวันนี้ทีมข่าวรักโลกก็ได้ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากกฎหมายรื้อถอนพงพางเครื่องมือประมงพื้นบ้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญค่ะของการตัดวงจรชีวิตสัตว์น้ำวัยอ่อนค่ะบริเวณจังหวัดจันทบุรีติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณจุฑารัตน์ทิพย์นำพากันเลยค่ะเสาไม้ไผ่ที่ถูกปักเรียงรายอยู่กลางทะเลคือหลักเคยหรือพงพางเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ใช้สำหรับดักเคยวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ผลิตกะปิชั้นดีแต่วันนี้หลักเคยที่ชาวบ้านใช้เป็นเครื่องมือหากินกลายเป็นเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายและกำลังถูกรื้อถอนในหลายพื้นที่เช่นที่ชุมชนไร้แผ่นดินบ้านบางชันจันทบุรีแห่งนี้นอกจากบ้านบางชันจะเป็นชุมชนที่ไร้แผ่นดินแล้วซ้ำร้ายวันนี้วิถีประมงของพวกเขายังถูกห่วงห้ามเมื่อพงพางหรือหลักเคยที่เคยใช้หากินมากว่า100ปีกลับกลายเป็นเครื่องมือหากินที่ผิดกฎหมายเสี่ยงต่อการทำลายระบบนิเวศบ้านบางชันอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังจากกรมประมงออกกฎให้รื้อถอนพงพางทั่วประเทศเครื่องมือประมงที่ใช้หากินมาตั้งแต่อดีตกลายเป็นสิ่งต้องห้ามจนทำให้เกิดความขัดแย้งตามมาในพื้นที่พงพางนี่เป็นเครื่องมือที่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรงลักษณะก็คือเป็นการปักเสานะแล้วก็เอาถุงอวนเนี่ยเหมือนถุงกาแฟเนี่ยมาดักรออยู่นะคือลักษณะการทำพงพางเนี่ยก็จะตั้งขวางร่องน้ำนะครับอาศัยน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเป็นตัวช่วยพัดพาเอาสัตว์น้ำเนี่ยมาเข้าถุงพงพางผมอายุ74เกิดที่นี่แล้วปู่ย่าตายายเราอีกเขาก็ทำอย่างเงี้ยพ่อแม่เราก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็คิดแล้วเนี่ยกับร้อยกว่าปีนะที่ทำกันอย่างเงี้ยก็อยู่มันก็ไม่ร่ำรวยอะไรแต่มันก็อยู่ได้เราได้วิจัยทางวิชาการและพบว่าสัตว์น้ำที่จับโดยเครื่องมือประเภทนี้นะครับโดยเราวิจัยที่คลองสัพพามิตรกับที่แหลมสิงห์เนี่ยพบว่า 51% เนี่ยเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 49% เนี่ยเป็นปลาเป็ดใน 51% ที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจนั้นเป็นสัตว์น้ำที่ยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์ที่80%กว่าก็คือยังไม่ถึงฤดูช่วงที่จะควรนำมาใช้อย่างคุ้มค่าสองปีผ่านมาเขาเริ่มอีแบบว่าจะมาลื้อละเคยถอนละเคยมีมาฟันละเคยด้วยค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะมีฟันละเคยแล้วเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็ออกไปล้อมไปให้ฟันแบบนี้ค่ะเขาห้ามเราขอหนี้เราไม่รู้จะไปทำอะไรกินแต่เขาก็เสนอว่าให้ใช้วิธีเปลี่ยนเป็นวิธีทำอย่างไม่ใช่วิธีอย่างอื่นแล้วมันไปไม่รอดการเปลี่ยนวิถีประมงไปจากเดิมกลายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะการที่ชาวบ้านต้องเปลี่ยนอาชีพไปยังเสี่ยงต่อการทำลายจุดเด่นของพื้นที่จากแหล่งผลิตเคยชั้นดีอาจต้องหมดไปทำให้การแก้ปัญหาต้องมองความแตกต่างของพื้นที่เป็นหลักจะเปลี่ยนอย่างอื่นแล้วจะไปอยู่ไหน นี่ระดับนี่เรื่องใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องมันจะระดับเล็กๆหรอกแต่ว่าแล้วถ้าเอาให้ยังทำอย่างอื่นแล้วไอ้ทีว่าหยุดแล้วจะเอาไอ้งานเสริมอะไรมาให้เขาทำเนี่ยนี่ตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วที่บ้านนี่ก็มีกำมองเล็งแล้วมันจะอยู่ไปดูลำบากแล้วต่อไปก็มีวิธีการอยู่ก็เอาส่งให้ลูกหลานเราเรียนเงี้ยแล้วถ้าว่าหมดจะพวกรุ่นผมไปแล้วเนี่ยจะอยู่ด้วยกันยังไงเนี่ยมันจะลำบากแล้วแบบว่าให้เราแบบว่าซื้อโลบมาให้เราวางให้เราเลี้ยงปลาแบบเนี้ยแล้วมันเราไปไม่โลดอะอาชีพเดิมเรายังดีกว่าเพราะอาชีพกลางเคยมันไม่ทำมันไม่ได้ทั้งเดือนนะเพราะมีน้ำชอบน้ำเสียน้ำชอบเก่งๆก็6 วัน7 วันเดือนนี่เราจะกลางเคยสัก
สี่หนได้ค่ะอันนี้ถ้าพูดถึงก็ห้ามเราทำนี่ต่อไปเราจะเอาตังเอาเงินที่ไหนส่งลูกหลานเราเรียนแบบนี้พงพางที่ชาวบ้านวางไว้ดักเคยวันนี้ถูกรื้อถอนออกไปบางส่วนหลังจากที่ทางการสั่งห้ามชาวประมงทั่วประเทศงดใช้พงพางจับสัตว์น้ำในทุกพื้นที่แต่ถึงแม้จะมีคำสั่งห้ามชาวบ้านก็ยังใช้หลักเคยตามปกติโดยมองว่าเป็นเพียงอาชีพเดียวที่จะทำให้พวกเขาอยู่รอดจนหลายครั้งเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่เพียงแม้ว่าเขามีนโยบายจะต้องห้ามนี่ทั้งชาวประมงหนึ่งต่างนี่ก็ต่อต้านว่าห้ามแล้วจะมีอาชีพอะไรรองรับเขาอันนี้มันสำคัญให้เขาอยู่ได้ไหมถึงว่าอาชีพเราก็ไม่แน่นอนแล้วมาห้ามเราทำเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรกินวันนี้วิถีประมงจันทบุรีได้เปลี่ยนไปบางคนหันมาเลี้ยงปลาในกระชังทดแทนขณะที่หลายคนมองว่าไม่ใช่ทางออกและยังคงใช้พงพางดักเคยด้วยความเคยชินโดยที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายและผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้กระทำผิดเนี่ยมักจะอ้างว่าไม่อยากปรับเปลี่ยนเครื่องมือเนื่องจากว่าทำอย่างอื่นไม่เป็นไม่เคยใช้เครื่องมืออื่นเลยอะไรเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือพงพางเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ถ้าจะพูดไปจริงๆแล้วเนี่ยคนจนที่ไม่มีเงินไม่มีทุนทรัพย์จริงๆเนี่ยทำไม่ได้เพราะแต่ละปลาเนี่ยลงทุนเป็นหลายหมื่นบาทนะทั้งค่าเสาค่าถุงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยงั้นคนจนจริงๆที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยที่มักจะอ้างอยู่เรื่อยๆเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับนะฮะแต่ว่าที่พวกเนี่ยไม่ยอมเลิกเพราะมันง่ายไงไปปากไว้แล้วตัวเองไปทำอย่างอื่นได้ถึงเวลาก็มากู้ก็ได้การแก้ปัญหาทุกปัญหาถ้าเราลงมาแก้โดยการร่วมกันเนี่ยมันแก้ได้ผมมองว่าปัญหาทรัพยากรเนี่ยมันทรัพยากรประมงในเกิดใหม่ทดแทนนะครับแค่ปี2ปีเนี่ยจัดการอย่างดีครับทรัพยากรกลับมาแต่เราห่วงมากกว่านั้นคือเราอยากให้เขาเห็นว่าทรัพยากรที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยถ้าไม่จัดการเนี่ยมีวันหมดนะมีวันหมดแล้วท่านจะรายได้น้อยลงท่านจะไม่มีอาชีพที่รองรับในอดีตพงพางมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ชาวบ้านทำมาหากินนะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับอวนลากอวนลุนนี่มันโหดร้ายน้อยกว่าพงพางนี่ก็จะอยู่กับที่ก็จะดักท่านตัดน้ำได้ช่วงน้ำขึ้นน้ำลงใช่ไหมฮะแต่ตอนหลังเนี่ยมีนักวิชาการพยายามจะยกประเด็นลงพงพางเข้ามาเพราะว่ามันจะเริ่มมีการขยายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไปขวางเส้นทางเดินเรือใช่ไหมครับแต่พงพางเนี่ยในแง่วิชาการเนี่ยก็ทำลายพันธุ์ตัดน้ำเหมือนกันแต่น้อยกว่าอวนลากและอวนลุนการจัดระเบียบพงพางอาจไม่ใช่คำตอบของการฟื้นทะเลให้กลับคืนตราบใดที่เครื่องมือประมงแบบทำลายล้างยังคงกืนกินทรัพยากรสัตว์น้ำโดยยังไม่มีแนวทางจัดการอย่างเป็นระบบทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยหรือว่าอันดามันก็ตามนอกจากจะเต็มไปด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านอย่างพงพางแล้วยังมีเครื่องมือประมงสมัยใหม่ค่ะเช่นอวนลุนอวนลากนะคะกำลังกลายเป็นภัยคุกคามทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามวิกฤตทะเลไทยนี้กันต่อค่ะกลับมาติดตามรายการรักโลกในช่วงที่2ค่ะความต้องการวัตถุดิบจากทะเลจำนวนมากมายมหาศาลเพื่อนำไปเป้าอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์นั้นทำให้วิถีประมงพื้นบ้านจำเป็นต้องเปลี่ยนไปนะคะสำหรับเครื่องมือประมงก็เปลี่ยนไปใช้แบบสมัยใหม่อย่างอวนลุนอวนลากหรือว่าเรือปั่นไฟถูกนำเข้ามาแทนที่ประมงแบบพื้นบ้านและกลายเป็นภัยคุกคามในระบบนิเวศทางทะเลค่ะในช่วงนี้ไปติดตามกันต่อเลยค่ะที่เคยอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นแหล่งอาหารของคนทั้งโลกวันนี้กำลังเปลี่ยนไปเมื่อเครื่องมือประมงแบบทำลายล้างได้เข้ามาทดแทนวิถีประมงพื้นบ้านแบบดั้งเดิมจนทำให้คนเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมสัตว์น้ำถึงได้หายไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา23จังหวัดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับทะเลทั้งอันดามันและอ่าวไทยความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญและเป็นความหวังในฐานะครัวโลกแต่วันนี้ทะเลกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤต
สัตว์น้ำที่เคยมีชุกชุมกลับลดน้อยลงทุกวันในอดีตนี่เราเคยมีสินค้าประมงส่งออกติดอันดับ1ใน10ของโลกอยู่ตั้งหลายปีนะก่อนปี28เนี่ยหลังจากนั้นก็ลดลงเรื่อยๆทีนี้สาเหตุที่มันลดลงเนี่ยมีอยู่2ประเด็นใหญ่ประเด็นที่1ก็คือว่าพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประมงของเราเนี่ยไม่เคยได้รับการปรับปรุงให้มันทันสมัยอันที่2เนี่ยในประเทศเรายังมีปล่อยมีเครื่องมือทำลายล้างอย่างน้อย3ตัวอวนลากอวนลุนเรือปั่นไฟซึ่งในทางวิชาการเนี่ยเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำลายล้างพันธุ์ตัดน้ำไวอ่อนที่ฉกาจฉกรรจ์มากทุกเครื่องมือนะครับมีมาตรการในการจัดการดูแลหมดเพื่อความ เสมอภาคในการที่จะเข้าถึงทรัพยากรนะครับอวนลากก็เหมือนกันอวนลากที่เรากำหนดแล้วว่ามีได้เท่านี้เราไม่ออกอนุญาตให้แล้วอวนลากอวนลุนนะค่าถอยเราไม่ออกอนุญาตให้แล้วก็คือจบคุณมีเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแล้วคุณก็ต้องหากินในเขตของคุณเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจเมื่อไหร่คุณไม่มีอาญาบัตรให้ดูคุณเป็นเรือเถื่อนที่ไม่ได้ขออนุญาตใช้คุณก็ต้องถูกจับโดนปรับไปตามระเบียบไม่เพียงสัตว์น้ำที่ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดวันนี้สมุทรสาครที่เคยเป็นแหล่งปลาทูชั้นดีกำลังตกอยู่ในภาวะขาดแคลนขณะที่ความต้องการไม่ได้ลดลงทำให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าปลาทูจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนในส่วนที่ขาดหายไปตอนนี้ปลาทูเรามานำจากสองที่ปลาทูในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะฮะ 70% มาจากศรีลังกาและจากอินโดนีเซียไม่ใช่จากอ่าวไทยอีกแล้วไปดูได้เลยตามท่าเรือตามแถวมหาชัยเนี่ยไปถามได้เลยอันนี้ปลาทูเรานำเข้าแต่คนไทยไม่รู้ทั้งที่ทะเลเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะผลิตปลาทูได้แต่เพราะเราถูกมองว่าทะเลเรานี่มันหมดแล้วโดยไม่ได้ไปมองสาเหตุว่าไอ้ทะเลไทยเนี่ยทำไมมันจึงเกิดวิกฤตอย่างนี้งั้นถ้าสังคมไทยมีความเข้าใจกับทะเลไทยแล้วรู้ว่าสาเหตุที่มันทำให้ทะเลวิกฤตเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นแหละผมคิดว่าทางออกมันจะมีเราไม่จำเป็นต้องนำข้าวเราส่งออกด้วยซ้ำเราเคยส่งออกแล้วอยู่ทำไมต้องมานำข้าวเราเคยตั้งคำถามไหมล่ะผมกล้าพูดได้เลยว่าประเทศไทยนะไม่มีการนำข้าวปลาทูหรอกครับปลาทูที่พ่อค้าแม่ค้าซื้อกันอยู่ทุกวันเนี่ยคือคนสมุทรสาครมีอาชีพประมงทำประมงทำตีตั๋วนอกน้ำไปทำสัญญาทำประมงกับอินโดก็ดีต่างประเทศหลายๆประเทศนะที่ผมรู้นะแล้วหลังจากที่เขาทำประมงได้มาส่วนใหญ่ก็ได้เป็นปลาทูตัวใหญ่นะก็นำวัตถุตรงนั้นนะปลาทูตรงนั้นนะเข้าเมืองไทยแต่ถ้านำเข้าจากอินโดโดยตรงเนี่ยนะผมว่าไม่มีนะความต้องการวัตถุดิบจำนวนมหาศาลเพื่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นับเป็นปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนวิถีประมงดั้งเดิมสู่การประมงแบบใหม่ด้วยเครื่องมือประมงแบบทำลายล้างอย่างอวนลากอวนรุนและเรือปั่นไฟเพื่อตักตวงวัตถุดิบที่ต้องการให้ได้มากที่สุดโดยไม่มองถึงผลกระทบที่ตามมาอวนลาก100กิโลปลาที่ขึ้นมาจากอวนลากนะฮะ 60% ไปโรงงานประปนแต่ใน 60% นั้นนะฮะเกือบ 70% ก็ 60% เนี่ยคือพันธุ์ตัดน้ำไวอ่อนลูกปลาลังลูกปลาอินทรีลูกปูม้าลูกสันที่จะเติบโตในอนาคตเนี่ยก็ไปโรงงานประปนแต่วันนี้เรายังปล่อยให้มีเครื่องมือเหล่านี้ทำประมงในน่านน้ำของเรานี่คือวิกฤตที่เรากำลังเจอเราไม่อยากจับกันหรอกมันถูกปลามันถูกอย่างนั้นน่ะเราก็ไม่อยากได้จะมาทำไมอ่ะปลาเหยื่ออะไรพวกนี้แย่เราไม่อยากได้แต่นี่ว่าบางลำที่ได้วางไปแล้วอ่ะนี่อย่างที่เห็นตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือว่าเขาวางไปแล้วมันติดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมันตายแล้วอ่ะเราก็ต้องเอามาจริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้มองตรงนั้นว่าเป็นเครื่องมือทำลายล้างสูงนะครับเราต้องมามองว่าเราจะทำยังไงให้ทรัพยากรเราอยู่ได้คงทนถาวรนะครับเราไปจำกัดเครื่องมือนี้แต่เครื่องมืออื่นเราไม่จำกัดมันก็ไม่ได้นะครับผมว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องหาวิธีใหม่นะครับว่าจะหาวิธียังไงที่มันไปด้วยกันได้นะครับถามว่าถ้าจะให้ไม่ทำลายเลยไม่ได้ครับอาชีพประมงทุกอาชีพในท้องทะเลทำลายทรัพยากรทุกชนิดทุกอาชีพนะแต่จะทำลายมากหรือน้อยนะแต่ผมฟันธงได้เลยอาชีพปั่นไฟทำลายมากที่สุด
ราบใดที่พระราชบัญญัติประมงยังคงล้าหลังกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเลยังไม่มองเรื่องการฟื้นฟูความหวังที่จะให้ทะเลไทยกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมอาจไม่ใช่เรื่องง่ายกฎหมายประมงเนี่ยตอนนี้ผมดูแล้วเนี่ยมันล้าหลังไปเยอะนะครับบางตัวตั้งแต่พ.ศ.2490ก็ยังใช้อยู่นะครับผมว่าจริงๆแล้วตอนนี้วัฒนการก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะเครื่องมือประมงก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับการทันสมัยเทคโนโลยีมันก็ก้าวไปไกลนะครับผมว่าตัวนั้นเราต้องมาดูกฎหมายแก้ไขนะครับเรื่องอาญาบัตรนะครับที่ชาวประมงอยากจะได้แล้วก็เรียกร้องมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นหนทางหนึ่งให้กับชาวต่างประเทศเขาโจมตีเราว่าเราทำประมงผิดกฎหมายนะครับทำประมงไม่มีที่มาที่ไปแต่มันก็ติดขัดอยู่ที่ว่าทางกรมประมงไม่สามารถออกอาญาบัตรให้ถูกต้องได้ทั้งที่ถึงเราไม่ออกเรือพวกนั้นก็หากินอยู่ในทะเลเต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับกฎหมายเราก็ไม่เคยแก้ไขมันทันสมัยใช่ไหมมาเลเซียก็มีเขตอนุรักษ์12กิโลไอ้เรามี3กิโลตั้งแต่2490 60กว่าปีแล้วเราไม่เคยแก้ปัจจุบันเรามีประมงอำเภอกับผู้ช่วยอยู่อำเภอละ2คนบางอำเภอนี่ดูแลชายฝั่งเป็น100กิโลเมตรเรือตรวจการสักลำก็ไม่มีค่าการประมงมาทำงาน 8:30 น. เลิก 4:30 น.วนลากอลุนออกทำงานกลางคืนแล้วใครจะไปแก้ปัญหาได้กรมประมงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลชาวประมงทุกเครื่องมือทุกภาคส่วนนะบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรเนี่ยอย่างเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นเราจะไม่อนุญาตให้ใครคนใดคนหนึ่งมามือยาวสาวได้สาวเอาเด็ดขาดงั้นทุกคนจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยอย่างเป็นธรรมตราบใดที่มนุษย์ยังคงโหยหาทรัพยากรจนเกินความพอดีการที่ประเทศไทยจะได้ทรัพยากรทางทะเลกลับคืนมายังคงเป็นความหวังที่ริบหรี่ในเมื่อวันนี้เรือปั่นไฟยังคงเต็มน่านน้ำทะเลไทยเครื่องมือประมงทำลายล้างยังคงอยู่ผลกระทบจากการที่ทรัพยากรทางทะเลลดลงนะคะยังคงไม่มีทางแก้ไขซึ่งในอนาคตความมั่นคงทางอาหารของไทยอาจจะลดน้อยลงไปและอาจต้องนำเข้าอาหารทะเลในที่สุดค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะรายการรักโลกจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการหาบ้านใหม่ให้กับเจ้าบัวน้อยคิงคองยักษ์แห่งห้างพาต้าตำนานสวนสัตว์บนห้างค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเวลานั้นหมดลงแล้วดิฉันองค์กวนภักดิ์และทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ